Thank you.
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ค่ำคืนนี้เราได้อยู่ที่นี่ร่วมกันเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราสถิตอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับก็ค่ำคืนนี้ผมมีบทเพลงใหม่นะครับที่อยากจะมานำให้เราได้นมัสการพระเจ้าของเราด้วยกันเวลานี้อยากจะให้เราได้สงบใจของเราลงด้วยกันนะครับเป็นชั่วอายุคนนมัสการพระองค์รวมกันร้องบทเพลงถึงพระเยซูและบรรดาคนที่มาก่อนและคนที่มีความเชื่อเราจะร้องบทเพลงถึงพระเยซูและทุกชีวิตรอ
ให้เรายกเสียงพระนามของพระเจ้าของเราด้วยกันพระนามคือนามสูงสุดพระนามคือนามยิ่งใหญ่พระนามคือนามเหนือนามใดๆทุกบัลลังก์และอาณาจักรทุกอำนาจเยซูพระเจ้าฟิดาพระเจ้าน้ำธงช่างยิ่งใหญ่และไม่มีน้ำใดที่จะเทียบน้ำของพระองค์ได้ค่ำคืนนี้เราขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าเราเข้ามาต่อพระพักของพระองค์เพื่อจะสรรเสริญพระองค์นามที่ยิ่งใหญ่สูงสุดขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้อยู่ที่นี่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนามของพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อาเมนไหมครับเวลานี้จากนั้นให้เราได้มีโอกาสยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับ
อยากจะให้เราได้มีโอกาสออกไปทักทายพี่น้องของเราอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมครับสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับความรักของพระเจ้าสูงส่งอยู่เหนือกว่าฟ้าสวรรค์ของเราเอเมนไหมครับเรารักพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับเอเมนให้เราได้นมัสการพระเจ้าของเราด้วยกันนะครับความรักของพระองค์ความรักของพระองค์สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์ความชอบธรรมพระองค์มันคงเหนือภูเขาสูงใหญ่ข้ามีความมั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นความรักจิตใจข้ายินดีต่อหน้าพระพักตร์ร้องว่าฮาเลลูยาข้าเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์รู้จักข้าทุกวันเวลาเดินไปกับพระองค์นิดนิรันดร์กาลพระองค์รักข้าก่อนเชิญกับความทุกข์ทนข้ามีความยินดีในชัยชนะของพระเยซูยกเสียงขึ้นด้วยกันฮาเลลูยาข้าเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์รู้จักข้าทุกวันพระองค์นิรันดร์กาลพระองค์
ตรายก็ไม่อาจจะพักเราจากความลาต้องพึ่งคิดด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยจากความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพักเราจากความลาต้องพึ่งคิดด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยจากความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพักเราจากความลาต้องพึ่งคิดด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยจากความมืดหรือความตายอันตรายก็ไม่อาจจะพักเราจากความลาต้องพึ่งคิดด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัยเสียงของเราขึ้นกันพี่น้องเราเป็นของพระองค์บอกพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าของเราด้วยกันครับพี่น้องบอกคนข้างๆดีไหมครับว่าคุณเป็นของพระองค์คุณเป็นของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าเอเมนพี่น้องค่อยๆนั่งลงได้นะครับเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่เอเมนนะครับเอเมนเวลานี้อยากจะให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันกับคนข้างๆสักเล็กน้อยได้มั้ยครับว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ในชีวิตของเรายังไงคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับThank you.
ล้นด้วยบารมีให้เราชื่นใจยินดีให้เราชื่นใจยินดีโอบล้อมด้วยแสงเชิดฉายความมืดมันลายจากไปฉันกลัวผู้สู้และเสียงกลัวผู้สู้และเสียงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ร้องสรรเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้โลกเห็นความเกียงไกรพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้งามตาการล้นด้วยบาชื่นใจยินดีให้เราชื่นใจยินดีโอบล้อมด้วยแสงเชิดฉายความมืดมันลายจากไปฉันกลัวผู้สู้และเสียงกลัวผู้สู้และเสียงยกเสียงของเราขึ้นด้วยกันพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ร้องสรรเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้โลกเห็นความเกียงไกรพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ชนเป็นนิมอยู่เนื้อคืนวันเวลาจากปืนจนต้นสุดปลายจากปืนจนต้นสุดปลายพระเจ้าคือพระบิดาลูกแก่แลดูสิพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ร้องสรรเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้โลกเห็นความเกียงไกรพระเจ้าเรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าของเราด้วยกันน้ำเนื้อน้ำ
จ้าของเราด้วยกันพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ร้องสรรเสริญพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้โลกเห็นความเปรียบไรพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่2 3คนประชุมกันที่ไหนภายใต้พระนามของพระองค์พระองค์เปิดเผยข่าวของท่านรู้ว่าพระองค์จะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นเรามาประชุมที่นี่คือจักรไทยเรามาประชุมที่นี่คืนวันพุธ
เรามาประชุมที่นี่เพื่ออธิษฐานคุยกับพระองค์ระบายความศรัทธาแท้ที่มีต่อพระเจ้าระบายความรักที่มีต่อพระเจ้าระบายความรู้สึกเกรงกลัวพระเจ้าจนตัวสั่นมุ่งหมายที่จะยึดถือคำสอนของพระองค์ละเว้นความบาปชั่วที่พระองค์สอนให้ละเว้นด้วยความกลัวเกรงกลัวว่าพระองค์จะเสียใจกลัวว่าผลร้ายจะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่มุ่งมั่นตั้งใจตามคำสอนของพระองค์ที่สอนให้ข้าพเจ้าหลายเรียนรู้ที่จะกระทำด้วยความเกรงกลัวต่อพระองค์จึงกระทำเช่นนั้นด้วยความสำนึกว่าอยากให้พระองค์พอพระทัยและได้รับเกียรติพระเจ้าพระบิดาของข้าทั้งหลายเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ค่ำคืนวันนี้ขอพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ปลดปล่อยคนที่ตาบอดให้สามารถเห็นได้คนหูหนวกได้ยินคนเป็นใบ้พูดได้ทุกความฝันที่ปรารถนาเราอยากเห็นพระองค์ได้กระทำให้สำเร็จผลในชีวิตของเราและทุกเรื่องที่ข้าพเจ้าหลายจำเป็นต้องเรียนรู้และเผชิญก็ปรารถนาเหลือเกินที่อยากจะเห็นพระเจ้าประทานกำลังเรี่ยวแรงทั้งกายใจและทั้งจิตวิญญาณเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากเพื่อฟูมฟักชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหลายให้เติบโตขึ้นในพระคุณความรักเพื่อท้ายสุดพระองค์จะได้เกียรติท้ายสุดแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งท้ายสุดเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จจึงเป็นเช่นนั้นในนามพระเยซูอเมนเชิญนั่งได้ครับค่ำคืนวันนี้พระเจ้าอยากจะสอนเราเรื่องการอธิษฐานค่ำคืนวันนี้พระองค์อยากจะพัฒนาชีวิตการอธิษฐานของเราคำสอนเรื่องการอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนเรื่องการอธิษฐานซึ่งพระเยซูสอนเรานั้นถือว่าสำคัญอย่างยิ่งใหญ่คำอธิษฐานชีวิตอธิษฐานของพระเยซูเป็นต้นแบบสำคัญของทุกคนในพระคัมภีร์ไม่มีใครเกินไปกว่านี้แบบอย่างพระเยซูสัญญาครั้งที่แล้วที่ผมเองได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าเรื่องการอธิษฐานใช้พระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ผมได้กล่าวถึงเรื่องประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควรจะมีความคิดท่าทีอย่างไรในเรื่องการอธิษฐานแต่ในวันนี้พระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้สอนเราเรื่องการอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ข้อที่5จนถึงข้อที่9นั้นผมรู้สึกว่าเป็นถ้อยคำที่น่าข้อที่15เกี่ยวข้องกับอธิษฐานอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระเยซูเน้นเนื้อหาสาระในการอธิษฐานบางคนถามบางคนมีคำถามและไม่ใช่คำถามของคริสเตียนใหม่เท่านั้นที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์หรือคนทั่วไปแม้จะเป็นคำแม้จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแม้จะเป็นคริสเตียนยาวนานแล้วแม้จะเป็นศิษย์ภิบาลแม้จะเป็นศาสนาจารย์ก็ยังมีคำถามเรื่องเนื้อหาสาระว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนู้นเราควรอธิษฐานอย่างไรดีตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าฉะนั้นเรื่องคำสอนในเนื้อหาสาระการอธิษฐานนี้จึงไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นคำอธิษฐานสำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้ของพระเจ้าที่กำลังค่ำครวญกับพระองค์ถึงวิกฤตบางอย่างถึงเรื่องราวบางเรื่องถึงความฝันที่ยังไปไม่ถึงสักทีแม้ใช้ระยะเวลามายาวนานพอสมควรท่านนั่นคือความประสงค์ของคุณในค่ำคืนวันนี้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอยากสอนคุณสอนคุณและสอนผมว่าควรจะอธิษฐานด้วยเนื้อหาสาระประการใดผมคิดว่านี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งใหญ่ผมกระตือรือร้นในค่ำคืนวันนี้ที่อยากจะพูดสิ่งที่พระเยซูอยากสอนเรื่องการอธิษฐานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระผมอยากให้ทุกคนจะมีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ข้อที่9จนถึงข้อที่13ข้อที่9 10อ่าน2ข้อนี้ก่อนครับว่าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ผู้สถิต
พระคำของพระเจ้าตอนดังกล่าวนี้เมื่อพวกสาวกขององค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าปรารถนาอยากเรียนรู้พระองค์เริ่มต้นสอนการอธิษฐานพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้น่าสนใจตรงที่ว่าในข้อที่9พระเยซูคริสต์บอกไว้ว่าเมื่อเวลาคุณอธิษฐานให้พูดอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าจึงสอนให้พวกสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเรียกพระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาลเรียกพระเจ้าผู้ประทานพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในโลกนี้ทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าจึงสอนพวกสาวกของพระองค์เรียกพระเจ้าองค์นี้ว่าพระบิดาสังเกตอยู่ตรงที่ว่าคำว่าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อธิษฐานที่มีต่อพระเจ้าที่สร้างโลกจักรวาลความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้มาโดยพระเจ้าไม่ใช่ได้มาโดยความตั้งใจของมนุษย์ได้มาเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ดังคนในครอบครัวไม่รู้จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์อย่างไรดีที่มันดูลึกซึ้งและให้เกียรติต่อกันและกันมากเท่ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวความสัมพันธ์นี้ได้มาโดยองค์พระเจ้าพระเยซูที่ตายบนเข็มเพื่อตายไถ่บาปสามวันพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและคนทุกคนที่ศรัทธาพระเจ้าพระเยซูนั้นจึงพ้นนรกไปสวรรค์และได้กรรมสิทธิ์แห่งความสัมพันธ์นี้ได้ถูกนับเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งพระคำของพระเจ้าพูดไว้อย่างชัดเจนท่านทั้งหลายคุณทุกคนที่ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าคุณถูกนับเป็นลูกของพระองค์นั่นคือสิ่งสำคัญได้มาโดยความศรัทธาที่เรามีต่อองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์และความสัมพันธ์นี้ได้มาโดยองค์พระเยซูเท่านั้นไม่ใช่ความสามารถของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามอบให้นับตั้งแต่วันนั้นที่มนุษย์ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าในปฐมกาลบทที่3นับตั้งแต่วันนั้นมนุษย์เป็นคนผิดคนบาปอันเนื่องมาจากการปฏิเสธพระเจ้าผลักดันพระองค์ไปจากชีวิตมนุษย์ล้มลงในการบาปชั่วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าถูกตัดขาดลงอย่างสิ้นเชิงแต่กลับมาอีกครั้งด้วยองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการจะสอนคุณว่าเวลาคุณอธิษฐานนั้นให้คุณคำนึงถึงความศรัทธาที่คุณได้ที่คุณมีต่อองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้านำพาความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมให้กับชีวิตของคุณดังนั้นคริสเตียนทุกคนเวลาอธิษฐานต่อพระเจ้าเราจะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของข้าพระองค์นั่นเป็นถ้อยคำที่คุณควรจะใช้แต่ไม่ใช่ใช้เรียกเพียงเฉพาะเป็นนะครับเป็นสำนวนเฉยๆแต่เรียกจากความรู้สึกซาบซึ้งใจว่าความสัมพันธ์นี้เราได้มาจากพระเจ้าโดยองค์พระเยซูคริสต์มันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษสุดควรจะซาบซึ้งอยู่เสมอและคุณรู้ไหมเมื่อคุณเรียกพระเจ้าองค์นี้ว่าพระเจ้าพระบิดาพระองค์ก็รู้สึกประทับใจผมเนี่ยมีลูก2คนไม่ว่าลูกของผมเองนั้นจะตัวเล็กหรือตัวโตขนาดนี้ก็ตามทีแต่เมื่อเขาเรียกผมว่าป้าป้าโอ้โหหัวใจของผมเนี่ยก็แทกออกมาจากอกเลยลงไปดิ้นที่พื้นมีความสุขกับการได้ยินสิ่งที่เขาพูดหลายครั้งผมเองก็รู้สึกว่าถ้าผมรู้สึกอย่างนี้กับลูกของผมเองที่เรียกผมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าล่ะผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระองค์คงประทับใจไม่น้อยนั่นเองคือสิ่งที่คุณควรจะเรียกและเรียกจากความศรัทธาเรียกจากความรักที่มีต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์สำนวนนี้คำพูดนี้จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูตั้งใจลองเทียบข้างกับสิ่งที่พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาลผู้ประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกสิพระองค์ก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาถ้อยคำนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สำนวนแค่นั้นแต่เป็นถ้อยคำที่คุณควรจะให้ความรู้สึกและความหมายลงไปทุกครั้งที่คุณกล่าวว่าพระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์พระองค์เป็นของผมและผมเป็นของพระองค์มันยอดเยี่ยมมากทีเดียวแต่เมื่อคุณดูพระคำของพระเจ้าตอนดังกล่าวนี้คุณจะพบอยู่3เรื่องด้วยกันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเริ่มต้นสาธยายในเนื้อหาสาระก่อนอื่นใด
พระเยซูคริสต์เจ้าพูดถึงเรื่องขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จทุกประการเมื่อคุณดูพระคำของพระเจ้าตอนดังกล่าวนี้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจงใจที่จะสอนเราเรื่องการอธิษฐานว่าเวลาคุณอธิษฐานขอให้เนื้อหาสาระที่คุณควรจะสนใจนั้นเริ่มต้นความสนใจที่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่ความปรารถนาในสิ่งที่ขาดแคลนปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็รับรู้และเราก็รู้เหมือนกันว่าเราเองก็ร้อนใจในเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะคิดถึงเรื่องสามเรื่องนี้เสียก่อนทำไมการตั้งคำถามสำคัญมากตรงที่ว่าทำไมพระเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับต้นๆก่อนการที่จะร้องทูลความปรารถนาของเราเป็นส่วนตัวนี่คือการตั้งคำถามและเริ่มต้นอธิษฐานว่าพระเจ้าอยากรู้ใจของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเลยว่าทำไมเอาสิ่งเหล่านี้สามอย่างนี้มาเป็นตัวต้นๆและเมื่อกำลังอธิษฐานคุณรู้เมื่ออะไรเกิดขึ้นพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยพุ่งออกมาจากพระคำของพระเจ้าและทำให้ผมเข้าใจเลยผมเอาสามอย่างเนี่ยสำรวจการอธิษฐานของพระเจ้าและผมก็พบว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้แค่สอนสาวกให้อธิษฐานแบบนี้เท่านั้นในตัวของพระเยซูคริสต์เจ้าเองก็อธิษฐานในเรื่องสามอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าสำแดงตัวที่เป็นหลักฐานที่ปรากฏในพระคัมภีร์เป็นคำอธิษฐานเมื่อเราพบถึงบางเรื่องในพระธรรมยอห์นเราจะพบว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอธิษฐานและพูดกับผู้คนมากมายขอให้พระองค์ได้แก่เกียรติพระองค์ทรงขอให้พระเจ้าพระบิดาทรงได้เกียรติผ่านพระบุตรนี่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าและมักจะเป็นคำพูดที่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดกับพวกสาวกของพระองค์จนจดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระเจ้าพระเจ้าอุทิศชีวิตของพระองค์และคำสอนของพระองค์เกี่ยวพันกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ามันจึงไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำอธิษฐานเท่านั้นแต่มันเป็นวิถีชีวิตของพระเยซูในการคิดและพูดทำพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงการครอบครองของพระเจ้าที่จะมาเหนือท่ามกลางชีวิตของผู้คนในโลกนี้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเมื่อพระองค์ทรงมองดูใครสักคนหนึ่งรอบกายขององค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์อยากให้การครอบครองของพระเจ้า อยู่เหนือชีวิตของคนเหล่านั้นทุกคนและเมื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่ตรงนี้พระองค์ปรารถนาอยากจะอธิษฐานให้ชีวิตของคุณนั้นอยู่ภายใต้การปกครองการคุ้มครองการดูแลรักษาของพระเจ้าและนั่นควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราด้วยเช่นเดียวกันและอย่างที่สามที่น่าสนใจมากทีเดียวก็คือขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จคุณฟังคำพูดของพระเจ้าในการอธิษฐานคุณไหมครับที่เด่นชัดที่สุดคือตอนที่พระเจ้าทรงไปอธิษฐานที่สวนเกสเซเมเน พระองค์มีความปรารถนาส่วนหนึ่งและความปรารถนาของพระเยซูคริสต์เจ้าส่วนนั้นเนี่ยที่เป็นความปรารถนาส่วนตัวขององค์พระเจ้าพระเยซูค่อนข้างจะดูรุนแรงมากสำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าข้าไม่ดื่มจอกนั้นได้ไหมไม่ตายนั้นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาขององค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าใช้ถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันพูดประเด็นนี้แต่สังเกตไหมทุกครั้งที่พระองค์มีความปรารถนาพุ่งออกมาจากหัวใจของพระเจ้าพระเยซูจะมีสิ่งหนึ่งที่ตบท้ายเสมอก็คือขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจปรารถนาของตนนี่เป็นวิถีชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ทำไมต้องพูดอย่างนี้ในคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนเพราะมีบางครั้งที่ความปรารถนาของเราในการร้องทูลต่อพระเจ้ามันไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้ามันไม่สอดคล้องเลยแล้วเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นที่เราบอกพระองค์ทุกครั้งมันจำเป็นนะอยากจะใช้วิธีแบบนี้อยากได้อ่ะเดมาประมาณนี้เป็นต้นอ่อนสเล็กน้อยด้วยสำนวนที่ดูดีแต่เรารู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันขัดคำสอนมันขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสอนเราว่าขอให้คุณตัดสินใจเสมอสุดท้ายของคำอธิษฐานพระเจ้า
ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์เมื่อมาถึงวัน 1.1 เราอาจจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจและพระเจ้าต้องการให้คุณและให้ผมตัดสินใจทุกครั้งว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเถิดอย่าเป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์เลยและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนในตอนนี้แต่พระเจ้าพระเยซูไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวพระองค์ก็ดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตของพระเจ้าและในคำอธิษฐานของพระเยซูทุกครั้งผมรู้สึกดีใจมากทีเดียวที่พระคำของพระเจ้านั้นออกมาทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับอะไรครับมันเป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของคนที่ศรัทธาในพระเจ้าพึงควรดำเนินอย่างน้อย3ประเด็นนี้แต่คำถามอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยที่จะนำมาสู่การมีชีวิตอธิษฐานก็คือแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้3ประเด็นอย่างนี้ที่ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติขอเป็นของพระองค์มาตั้งอยู่และขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จนั้นจึงเป็นตัวต้นในหัวข้อการอธิษฐานถ้าคุณตั้งคำถามนี้และเชื่อมโยงตรงนี้เข้ากับคำอธิษฐานหลังจากข้อที่10แล้วก็คือ11จนถึง15คุณจะพบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้คุณเมื่อคุณร้องทูลขออะไรจากพระเจ้าเมื่อคุณได้คำตอบจากพระเจ้าขอให้คุณร้องทูลขอด้วยคำหนึ่งถึง3อย่างนี้ความหมายก็คืออยากให้คำขอของคุณความปรารถนาของคุณทุกอย่างที่คุณอยากจะได้จากพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์และคุณคิดว่ามันดีขอให้คุณตระหนักเสมอว่าขอให้ตอบสนองกับหลักสำคัญ3ประการนี้เป็นเหมือนกับว่า3สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้คำขอของคุณจะอยู่ภายใต้หลักสำคัญ3ประการนี้พระเจ้าเราคิดเสมอว่าพระองค์เจ้าข้าเราต้องคิดเสมอว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถวายเกียรติเลยพระองค์เจ้าข้ารู้ว่าสิ่งที่จะขอนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลยทิ้งไม่อธิษฐานให้วันเวอแต่ถ้าจะสู้ก็ต้องขอสู้กับตนเองให้พระเจ้ารู้ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะขอสิ่งนี้แม้รู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยแต่จะตบท้ายเสมอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ผมมีความมั่นใจเหลือเกินว่าพระองค์เนี่ยจะให้สิ่งนี้กับคุณผมชอบมากเลยเหมือนพระเยซูเลยนะเนี่ยประมาณนี้เป็นต้นถ้าเป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟังพระองค์บอกว่าเรียนแบบจะใครอ่ะก็บอกว่าจากพระองค์นั่นแหละประมาณนี้เป็นต้นพระองค์จะประทับใจว่าอิทธิพลของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าที่ประกาศในพระคัมภีร์นั้นมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณตลอดชีวิตวันคืนของชีวิตของคุณในโลกนี้ท่านทั้งหลายไม่ว่าคุณจะขอสิ่งใดขอวิงวอนต่อพระเจ้าและวิถีชีวิตของคุณขอให้อยู่ในหลักเกณฑ์3ประการนี้ให้พระเจ้าได้เกียรติสิ่งที่ขอให้ตอบสนองต่อแผ่นดินของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างใหญ่ไพศาลโดยใช้พระพรที่พระเจ้าเราขอต่อพระเจ้าขอสิ่งนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระองค์ผมชอบคนบางคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นผู้นำคริสตจักรบรรยายว่าอาจารย์ครับผมอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเรื่องรถคุณจะเอารถไปทำอะไรซีบานถามผมอยากจะได้รถเพื่อจะขับไปทำงานดูแลลูกเมียและอยากเอารถมารับใช้พระเจ้าไม่ว่าไม่รู้อาจารย์อยากจะไปที่ไหนเชิญใช้บริการได้ฟรีขอบคุณพระเจ้ามากทีเดียวและวันอาทิตย์แกก็ไปขับรถเนี่ยไปเอาคนมากมายหลายคนเนี่ยมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เราได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับถึงอะไรครับถึงภรรยาของอาจารย์อัศวินเขาเป็นอย่างเนี้ยและนั่นเองคือสิ่งที่สำคัญถ้าเราขอเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้มารู้จักแผ่นดินของพระเจ้าผมคิดว่าคำขอนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์และอย่างที่บอกไว้ถ้าวันใดก็ตามที่คำขอของคุณมันขัดแย้งกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏชัดในพระคัมภีร์ขอให้คุณคุยกับพระเจ้าตรงๆว่าอยากได้สิ่งนี้และจบท้ายด้วยคำว่าอะไรครับขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยเถิดอย่าเป็นไปตามใจของหนูเลยอาเมนไหมครับโอ้
ถ้าเป็นเช่นนี้น่าประทับใจไม่น้อยผมอยากจะเลยไปจนถึงข้อที่11จนถึงข้อที่15แต่ผมต้องการให้ค่ำคืนวันนี้เรามีเวลาอธิษฐานเยอะๆให้เราอธิษฐานด้วยกันเวลานี้ครับค่ำคืนวันนี้พระเยซูสอนคุณในเนื้อหาของคำอธิษฐานค่ำคืนวันนี้พระเยซูเน้นวิถีชีวิตของผู้อธิษฐานจะต้องคำนึงถึงอย่างน้อย3ประการเพื่อจะสอนเราว่าเมื่อร้องทูลต่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดจากความปรารถนาวิกฤตของชีวิตขอให้คำนึงถึง3อย่างนี้เป็นสำคัญเพื่อพระองค์จะได้เกียรติเพื่อแผ่นดินของพระองค์และเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตการอธิษฐานของคุณจงใช้วิถีชีวิตของคุณที่เหลืออยู่ในโลกนี้เพื่อทั้ง3ประการนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูสอนเราในค่ำคืนวันนี้ผ่านพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ขอเรียนเชิญทุกท่านค่อยๆยืนขึ้นต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้ามีผู้ใดที่อยากจะพัฒนาชีวิตอธิษฐานตามมาตรฐานของพระเยซูรู้สึกว่าชีวิตอธิษฐานยังน้อยไปค่ำคืนวันนี้พระเยซูสอนเข้าใจแล้วอยากมีชีวิตอธิษฐานตามมาตรฐานของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเรี่ยวแรงกำลังกายใจต้องการคำอธิษฐานเพื่อขอให้คุณเดินออกมาสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณอธิษฐานตามอย่างที่พระเยซูสอนมันเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตพระเยซูและมันพร้อมจะเกิดขึ้นกับคุณทุกคนจงพัฒนาชีวิตอธิษฐานของคุณและถ้าคุณต้องการคำอธิษฐานเพื่อเรี่ยวแรงกำลังกายใจพระเจ้าจะประทานกับคุณเชิญเดินออกมาครับรับการอธิษฐานเพื่อThank you.
ี่น้องขอเราอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูในเวลานี้นะคะที่เราจะร้องทูลกับพระองค์ว่าขอให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นที่ที่พระองค์ได้รับเกียรติอาเมนไหมคะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในคริสตจักรแห่งการครอบครองของพระองค์ให้พระเยซูได้รับเกียรติในคริสตจักรแห่งนี้เป็นศีรษะของคริสตจักรที่เราจะร้องทูลกับพระองค์ว่าน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรสำเร็จในคริสตจักรและในชีวิตของเราเราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยกันขอต่อพระเจ้าHoly Spirit Lord come Lord feel us Lord พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดนำพาให้คำอธิษฐานของพระเยซูนั้นจะเป็นคำอธิษฐานของเราพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทั้งหลายร้องทูลต่อพระองค์ว่าขอคริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรไทยพระองค์เจ้าค่ะจะเป็นที่ที่ให้พระองค์ได้รับเกียรติขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในคริสตจักรแห่งนี้พระองค์เจ้าค่ะที่เราทั้งหลายจะยำเกรงพระองค์พระเจ้าขอให้คริสตจักรแห่งนี้สมาชิกและผู้นำทุกคนจะมีพระองค์เป็นศูนย์กลางพระเจ้าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในที่แห่งนี้การครอบครองของพระเจ้าพระองค์เจ้าขอพระเจ้าจะเป็นเจ้านายในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเยซูจะเป็นศีรษะของคริสตจักรแห่งนี้ที่พระองค์จะทรงกระทำแบบจะทำสิ่งใดพระองค์จะทำตามที่ชอบพระทัยของพระองค์ให้แผนการของพระองค์สำเร็จพระองค์เจ้าแผนการของพระองค์ที่มีต่อประเทศไทยมีต้นโลกใบนี้ที่พระองค์จะให้คริสตจักรแห่งนี้มีส่วนอย่างไรพระเจ้าขอให้ทำขอพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยที่เราจะน้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ที่เราจะได้ยินถึงการทรงนำของพระองค์แต่ที่เราจะระลึกเสมอว่าพระเจ้ารักเราที่เราได้ร้องทูลต่อพระบิดาที่รักของเราพระบิดาเจ้าค่ะเราขอสรรเสริญพระองค์ขอเมตตาแต่ขอถวายคริสตจักรไทยนี้ให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์เป็นคริสตจักรที่พระองค์จะทรงชำระเพื่อจะบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงพอพระทัยเพื่อจะ carry พระสิริของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะพระฉายาของพระองค์ที่จะนำความสว่างไปสู่โลกนี้พระองค์เจ้าค่ะขอใช้เราข้าพระองค์ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเราอยู่ที่ชุมชนรามคำแหงนี่มา20กว่าปีแล้วนะคะอันที่หมายถึงคริสตจักรนะส่วนตัวนี่มากกว่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอเราก็คือพวกเราเดินในชุมชนนี้ไม่ว่าจะเดินในเวลาไหนขอให้เรา pray walk ได้ไหมเข้าใจคำว่า pray walk ไหมคะเดินแล้วก็อธิษฐานตัวเองฝึกตัวเองตอนนี้หลายครั้งเดินแล้วก็อวยพรว่าขอพระเจ้าอวยพรให้ที่แห่งนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปลอดเขาเรียกว่าปลอดจากการฆาตกรรมปลอดจากการขโมยอะไรเงี้ยนะขออวยพรให้ชุมชนแถวนี้มีการเจริญเติบโตเราเดินอย่างนั้นได้ไหมคะให้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขออวยพรชุมชนแถวนี้ที่คนแถวนี้พระเจ้าจะทำลายกำแพงที่มันซาตานผูกมัดความคิดจิตใจของเขาเขามารู้จักพระเจ้าแล้วให้อธิษฐานเผื่อชุมชนแถวย่านรามคำแหงข้าแต่พระเจ้าเราขอชุมชนย่านรามคำแหงแถวนี้ที่เราได้อยู่พระเจ้าเราอยู่มา20กว่าปีแล้วพระเจ้าเราขอชุมชนนี้พระองค์บอกว่าให้เราขอแล้วพระองค์จะให้ขอจากเราเถิดแล้วเราจะให้แก่เจ้าเราขอประเทศไทยพระเจ้าเราขอกรุงเทพเราขอรามคำแหงแถวบริเวณนี้พระองค์เจ้าค่ะเราขอให้คนแถวนี้ได้รู้จักพระเจ้าเราขอพระเจ้าจะปกป้องอย่าให้มีฆาตกรรมในแถวบริเวณนี้ขอพระเจ้าปกป้องอย่าให้มีขโมยและโจรพระเจ้าเราขอการปกป้องจากคนที่ประสงค์ร้ายก็จะขอพระเจ้าปกป้องจากมารร้ายพระองค์เจ้าค่ะขอปกป้องจากการที่จะมีโลหิตตกขอพระเจ้าจะทรงปกป้องและชำระให้ชุมชนในย่านรามคำแหงนี้เป็นชุมชนที่รู้จักกันรักกันไว้วางใจคุยกันได้ขอมิตรภาพขอพระเจ้าทำลายกำแพงของมารซาตานที่ทำให้คนแถวนี้ไม่ได้มารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยคนแถวนี้พระองค์เจ้าค่ะที่จะรู้จักพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระเจ้าขอให้เราเป็นเกลือแสงสว่างในชุมชนนี้ขอพระเจ้าช่วยเราจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างเราทั้งข้างซ้ายข้างขวาพระองค์เจ้าค่ะขออวยพรหมอทัศที่อยู่ร้านลักฟันนี้พระองค์เจ้าค่ะคุณแมวที่จะมารู้จักพระเจ้าที่ก็จะรู้ว่าพระเจ้ารักเขาขออวยพรคุณคมแล้วก็อุพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็หลายคนที่เราได้มีโอกาส
พูดคุยและประกาศเรื่องของพระเจ้ากับเขาในร้านนวดนี้พระเจ้าขอช่วยเขาที่จะเปิดใจที่จะรู้จักพระองค์ขออวยพรพี่หมูพระเจ้าในร้านเพนพระเจ้าขอให้พี่หมูที่จะเปิดหัวใจที่จะรู้จักพระองค์พระเจ้าขอช่วยคุณอ้อยกับคุณพบพระเจ้าขอช่วยให้เขาเหล่านี้ที่จะยอมรับรู้พระองค์กับใจใหม่พระเจ้าขออธิษฐานเปิดแจวฮ้อนขออวยพรลันติ่งใต้ฝูพระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรให้คนในชุมชนแถวละลำกำแพงแถวนี้ได้รู้จักพระองค์พระเจ้าขอเล่าลมใจที่จุดคนที่ส้มนาฬิกาพระเจ้าขอเล่าลมใจเขาพระเจ้าขอช่วยด้วยเมื่อเขาต้องโศกเศร้ากับครอบครัวเขาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรู้ว่าเราจะพูดเรื่องของพระเจ้ากับเขาอย่างไรพระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องหัวใจของคนเท่านี้พระเจ้าอวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในบริเวณนี้พระเจ้าขอความรักความสามัคคีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งนี้ฝั่งนั้นพระเจ้าขอการทรงสถิตและการเยี่ยมเยียนคนในชุมชนนี้จะรู้จักพระเจ้าขอทำลายกำแพงศาสนากำแพงที่มาสตานได้ผูกมัดจิตวิญญาณของผู้คนในย่านลำกำแพงเขารู้จักพระองค์เขาจะรับการปลดปล่อยจากโซ่ตัวเหล่านี้ร้องทูลในน้ำเปสุกิจ้าอัมพี่น้องเราตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสลงพื้นที่มากขึ้นแล้วก็โมตอนเช้านี้อาจารย์หงกับหุยก็ไปอีกรอบหนึ่งด้วยขอคำพยานด้วยค่ะใครที่จะมาหุยโอเคได้ประกาศกับคุณอ้วนยังไงเล่าให้พี่น้องฟังก็ขอบคุณพระเจ้ามากค่ะวันนั้นที่เรามาอธิษฐานรอบเช้ากันนะคะก็มีอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์หงว่าเรามีภาระใจเรื่องของผู้ป่วยเหมือนกันเนาะงั้นเราก็เหมือนอธิษฐานพร้อมกันให้พระเจ้านำแล้วอธิษฐานตอนเช้าค่ะแล้ววันนั้นหุยก็ไปทำงานแล้วช่วงบ่ายอ่ะหุยก็เจอพี่อ้วนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอะค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่เขาหน้าคมคมผิวคล้ำคล้ำนิดนึงเขาก็มาซื้อยาก็สั่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะสั่งซื้อยาพวกชุดทำแผลเนี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอจังหวะที่กำลังจะคิดเงินอ่ะคุยก็ดูเขาแบบเขาเหม่ออ่ะคือปกติเราจะเห็นหน้าเขาว่าเขาทำงานเขาก็เหนื่อยแต่วันนี้เหมือนเขาเหม่อแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคิดออกอีกทีเดี๋ยวมาซื้อนะสมมติว่าก็สั่งชุดทำแผลสำลีน้ำเกลืออย่างเงี้ยไปรอบนึงแล้วก็เดินเข้ามาใหม่อ้างั้นพี่เอาผ้ายางด้วยละกันจังหวะนั้นก็เหมือนว่าพระเจ้าก็เล่าใจให้หุยคุยกับเขาว่าค่ะว่าอ๋อเขาก็มีพูดมาคำนึงว่าเนี่ยแม่ล้มก็จังหวะจะยืนคิดเงินแล้วรอของเนี่ยหุยก็ถามว่าเอาแม่ล้มนานหรือยังคะแล้วก็ดูแลยังไงเขาก็เริ่มเล่าแบบว่าก็ล้มประมาณตอนนั้นประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูแลแล้วพอเขาพูดอ่ะเหมือนเราพอสังเกตความรู้สึกเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากๆกว่าปกติแล้วเหมือนคนที่แบบไม่ได้หยุดพักก็เลยคุยนึกถึงที่พี่มุกพูดถึงว่ามูลนิธิสันติสุขก็จะมีสนับสนุนเรื่องผ้าอ้อมเงี้ยเขาก็ดูสนใจแล้วก็ได้คุยว่าของที่โบสถ์เราก็มีอาจารย์หงนะคะที่ก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับการพยาบาลก็เลยเขาก็เลยสนใจว่าอยากให้ไปสอนเรื่องของทำแผลแล้วก็เรื่องสายสวนปัสสาวะก็เลยขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่เขาเปิดบ้านให้เราค่ะก็ได้ไปเจอคุณแม่แต่ก็ต้องบอกว่าเปิดเข้าไปปุ๊บลูกเคารพอยู่ตรงหัวเตียงเลยนะคะก็อธิษฐานผูกมัดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเราไปกัน2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยเหมือนไปสำรวจก่อนว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็พอครั้งที่2เนี่ยเมื่อเช้าค่ะก็ได้ไปช่วยกันทำแผลหุยก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ไปเพราะอาจารย์หงบอกว่ารู้จักเขามานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานค่ะภายในวันนั้นเลยแล้วก็วันนี้พอทำแผลก็อาจารย์หงก็ได้อธิษฐานในนามพระเยซูนะคะคิดว่าก็จะติดตามต่อไปค่ะคุณแม่ชื่ออัมภัยนะคะแม่พี่อ้วนก็ฝากอธิษฐานด้วยนะคะให้เราอธิษฐานเผื่อเลยค่ะเผื่อพี่อ้วนพวกเราชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวใช่ไหมคะให้อธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อแม่อัมภัยขอเชิญอาจารย์หงด้วยนะคะออกมาเราอธิษฐานเผื่อหุยกับอาจารย์หงด้วยกันประกาศด้วยความรักด้วยคำพูดใครมีภาระใจมาวางมืออธิษฐานเผื่อเลยค่ะเราจะเป็นตัวแทนของที่จะจักรเรา
ก็วันเสาร์นี้นะคะเราก็จะมีการอบรมการประกาศพี่น้องพระเจ้าให้เราทุกคนต้องประกาศนะคะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าบางคนอาจจะมีคำถามว่าเราจะประกาศยังไงเราจะประกาศแบบไหนวันเสาร์นี้เชิญนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงไม่ว่าคุณจะเป็นทีมประกาศหรือไม่เป็นทีมประกาศถ้าคุณอยากจะรับการพัฒนาเรื่องการประกาศมาอบรม10โมงเช้าถึงเที่ยงและจัดเวลาเลยค่ะเราลงพื้นที่เลยเราจะลงพื้นที่ประกาศวันเสาร์ที่แล้วเราก็ได้ประกาศขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประกาศกับคนข้างบ้านเราเนี่ยคุณนวดเขาเป็นคุณหมอนวดเนาะคุณอุเจ้าหงจำชื่อได้หลายคนเลยนะตัวเองเนี่ยจำได้แต่คุณอุคนเดียวเพราะว่าพูดกับคุณอุแล้วก็เราก็ไปคุยกับคุณลุงพรชัยแล้วก็เข้าไปข้างในก็ไปเจอคุณแหม่มก็มีโอกาสอธิษฐานเผื่อเขาด้วยแล้วก็ป้าน้อยมีหลายคนนะคะที่เขายังเป็นมิตรกับเราที่เราจะพูดเรื่องของพระเจ้าวันเสาร์นี้เราจะไปอีกอาเมนมั้ยคะเราจะให้เราอธิษฐานเผื่อการประกาศกับชุมชนนี้และการอบรมการประกาศและพี่น้องทั้งหลายที่จะลุกขึ้นสู่การประกาศขอพระเจ้าเล้าใจเราที่วันนี้คือเวลาแล้วที่เราจะประกาศกับประเสริฐข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงเมตตาการประกาศข่าวประเสริฐที่จะเป็นสิ่งที่เป็นเสียงเรียกที่มาจากพระเจ้าว่าไม่ใช่เพียงแค่ทีมประกาศแต่เราทั้งหลายทุกคนต้องประกาศพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้เราทั้งหลายที่จะลุกขึ้นสู่การประกาศข่าวประเสริฐพระองค์จะขอทรงนำในการที่จะลงไปในชุมชนต่างๆที่เราจะประกาศพระนามของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะทั้งที่โดยเฉพาะที่คนที่จะเป็นทีมประกาศพระองค์จะค่ะและพี่น้องสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะทำส่วนใดในคริสตจักรขอพระเจ้าทรงโปรดปลุกหัวใจเราที่จะรู้ว่าเราจะคุยกับคนอื่นอย่างไรพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงนำในการลงไปชุมชนในวันเสาร์นี้ด้วยที่จะรู้ว่าเราจะพูดอะไรกับใครและคนที่เราได้ไปพูดไว้แล้วพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงนำที่เราจะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาพระองค์เจ้าค่ะขอช่วยขอนำพาที่เราจะจับคนอย่างจับปลาและคนทั้งหลายที่จะรู้จักพระองค์พระเจ้านำหน้าเราด้วยเราขอพึ่งพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวัน Thanksgiving เนาะวันขอบคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าของเราหน้านมัสการอะไรไหมคะมีเรื่องที่ต้องขอบคุณพระเจ้าเยอะมากเลยแต่อย่างน้อยหนึ่งเรื่องพี่น้องเลือกมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอมีรูปกำกับด้วยนะคะแล้วก็ไปติดบอร์ดเนาะเราก็อยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติแล้วก็เราทั้งหลายได้ชื่นชมยินดีร่วมกันเวลาที่เราขอบคุณพระเจ้านะในพระคัมภีร์ก็เขาเรียกว่ามีการแบบเฉลิมฉลองโอ้จริงๆแล้วมีเทศกาลเยอะเลยที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีการเฉลิมฉลองแต่ว่าวันอาทิตย์นี้นอกจากเอารูปภาพไปติดอาหารขนมอะไรแล้วแต่ที่เราอยากจะมีส่วนเราก็สามารถที่จะถวายเข้ามาร่วมกันได้นะคะอธิษฐานเผื่อวันขอบคุณพระเจ้าขอเป็นเวลาที่พระเจ้าจะยิ้มพระเจ้าจะพอพระทัยก็แต่พระเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อวันขอบคุณพระเจ้าขอเป็นวันแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสิ่งดีให้กับเรามากมายพระองค์จะขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติขอพระองค์จะทรงเป็นเซนเตอร์เป็นพระเจ้าที่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่เราทั้งหลายได้กระทำเพื่อจะขอบคุณพระองค์เหมือนคนสมาเรียคนนั้นที่ขอบคุณที่พระเยซูได้รักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนพระองค์จะขอพระองค์ได้รับเกียรติในสิ่งที่เราจะกระทำในวันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้พระองค์เจ้าค่ะและการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์เจ้าค่ะก็พระองค์ขอพึ่งพระองค์ที่เราทั้งหลายจะมีส่วนในการที่จะแบ่งปันความสุขความรักความดีที่พระองค์ให้กับเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เวลานี้ยังมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเรามีเวลาไม่เยอะก็เลยขอมาเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนมากก็คืออธิษฐานเผื่ออิสราเอลพี่น้องอย่าให้เราลืมพี่ชายคนโตของเรานะอิสราเอลคือพี่ชายคนโตของเราให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรอิสราเอลด้วยข้าแต่พระเจ้าเราขออวยพรอิสราเอลเราขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดนำพาด้วยเถอะพระองค์ทรงฟังร้องคำร้องทูลของพี่น้องอิสราเอลพระเจ้าก็เจ็บปวดก็ถูกกระทำ
ขาถูกกระทำพระเจ้าและลูกไม่ยุติธรรมกับเขาพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงปกป้องอิสราเอลขอปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศและประชาชนและทรัพย์สมบัติทุกอย่างพระเจ้าขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้เขาที่จะมีกำลังที่มาจากพระองค์กำลังที่จะสู้และปกป้องแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้กับเขาพระเจ้าก็พระองค์ขอพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับอิสราเอลขอพระเจ้าจะให้ศัตรูทุกฝ่ายทุกคนที่เข้ามารบกวนอิสราเอลนั้นจะต้องพ่ายแพ้ไปพระเจ้าเขาปกป้องบริเวณแถวที่เวสต์แบงค์ด้วยพระเจ้าที่เวลานี้มีการก่อกวนมามากยิ่งขึ้นแล้วก็พวกมุสลิมทั่วโลกพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเยเมนแล้วก็แถวเลบานอนพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าจัดการที่จะให้คู่ศัตรูเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาลุมโต๊ะแต่ต้องแก้วตาดวงใจของพระองค์พระเจ้าก็พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรอิสราเอลขอให้คนอิสราเอลนั้นได้เข้ามาใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นและที่เขาจะรู้ว่าพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพระมาสีหาที่พระองค์ทรงประทานให้ขอให้เขาที่จะร้องหาพระเยซูขอให้มากิ่งมะกอกเทศที่ได้ถูกตัดไปนั้นจะได้กลับคืนมาพระองค์เจ้าคะขอพระเยซูเสด็จกลับมาเถิดพระองค์เจ้าคะขอเวลาของพระองค์จะมาถึงโดยเร็วเราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะแต่ก็ต้องถามว่าเราพร้อมหรือยังถ้าพระเยซูจะเสด็จกลับมานะคะก็ขอพระเจ้าปกป้องเราแล้วเวลานี้ก็อยากจะขอให้พี่น้องที่จะมีโอกาสแบ่งกลุ่มเนาะแล้วก็ให้ทหารเผื่อซึ่งกันและกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้พี่น้องกลับข้ามเกินไปนะคะมีใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะคะถ้าเราลองจับกลุ่มแล้วก็แบ่งปันกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันใครนะแต่ถ้าจะเป็นกลุ่มเดิมก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็เพียงแต่ว่ากระจายกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะหนุนใจซึ่งกันและกันให้เรามีโอกาสที่จะขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะคะ